ีแล้วแหละอยากมาอยุธยาใหญ่ใหญ่ใหญ่ไส้กรอกเลยนะทำเองค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำเองค่ะอันนี้เป็นเปี๊ยะแป้งสดอันนี้เป็นเปี๊ยะสดของเราไม่มีส่วนผสมของนมสดเลยขนมของหนูสูตรของหนูค่อนข้างจะอยู่นานไม่ได้ต้องบอกก่อนเนื่องด้วยเป็นขนมสดกวนออกมาจากหม้อวันต่อวันคือเวลาที่เราทำไส้เสร็จเนี่ยเราจะห่อเลยแล้วก็ขนมของเราปั้นมือไม่ได้ปั้นเครื่องทุกลูกปั้นมือจะอร่อยกว่าปั้นเครื่องนะแล้วก็เป็นสูตรแป้งเปี๊ยะแบบโบราณแป้ง2ชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวของเรานะคะจะเหมาะกับสายที่ชอบทานเปี๊ยะแบบโบราณแต่ว่าแป้งที่ใช้เป็นแป้งนำเข้าเป็นแป้งที่ไม่ติดคอเป็นแป้งนุ่มละลายในปากรู้ไหมว่าทำไมขนมถึงอร่อยใส่ของดีๆคืออร่อยเลยพี่จริงไหม13ไส้เลยค่ะมรดกโลกจัดเต็มส่งวันต่อวันอันนี้ส่งถึงเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะมาอีกคันหนึ่งวันต่อวันเลยฝากร้านขนมเปี๊ยะแม่ปูนะคะในงานอยุธยามรดกโลกตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24เดือนธันวาคมนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่เดินผ่านร้านขนมเปี๊ยะแม่ปูป้ายสีแดงๆนะคะให้แวะอุดหนุนขนมเปี๊ยะแม่ปูด้วยนะคะทุกคนค่ะออกงานนะคะเริ่มคนรู้จักงานกาชาดงานเกษตรงานอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนไลฟ์สดทุกวันหลังๆคือผลิตไม่ทันเรามองที่รสชาติไม่ได้มองที่คู่แข่งเพราะว่าแรกๆถ้าก่อนที่เขาจะได้สัมผัสเขาอาจจะมองว่าของเราแพงแต่พอเขาลองทานแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมหรอเพราะเราทำเข้มข้นอ่ะหนูเป็นคนทำสูตรเองของเราเลือกวัตถุดิบอ่ะอย่างไข่ที่เรานำเข้าก็ต้องเป็นขนาดที่มาตรฐานเท่ากันทุกใบเป๊ะๆฝอยทองก็สั่งผลิตในสูตรของเราเองอย่างตัวไส้เรากวนเองไส้เราไม่มีผสมแป้งแม้แต่อย่างเดียวนอกจากไส้ฟักจะมีแป้งข้าวเหนียวเพราะว่ามันต้องใช้ให้เขาจับตัวกันไส้ที่เราขายดีที่สุดก็คือฟักถั่วไข่นะคะอันนี้จะเป็นฟักถั่วไข่แหละไส้ที่เราบอกว่าขายดีถ้าเวลาเราบีบออกเนื้อจะเป็นชิ้นๆเลยค่ะเห็นไหมแล้วก็อันนี้ข้างในนะคะจะมีไข่แดงเค็มใส่ไว้ทั้งหมด5ใบแล้วก็ถั่วล้วนแล้วก็ฟักล้วนต้องลองให้ได้ถ้ามาที่ร้านคือไส้เผือกเป็นเผือกสดแท้ๆนำมากวนไม่ผสมแป้งมาที่นี่จะต้องห้ามพลาดไส้เผือกด้วยนะคะเห็นไหมเผือกของเราจะเป็นเยิ้มๆเลยค่ะพี่เห็นไหมเผือกจะไม่มีความแห้งอันนี้จะเป็นไส้ฝอยทองในนี้มันจะใส่เป็นถั่วแดงฝอยใบเตยฝอยทองแล้วก็ไข่แดงเค็มอันนี้ก็เป็นไส้ขายดีของเราคือจริงๆถามว่าขายดีทุกไส้ไหมขายดีทุกไส้เลยทุกไส้ให้ดูที่คุณภาพให้ดูที่ความอร่อยให้ดูที่ความเข้มข้นของขนมกับความอร่อยและวัตถุดิบที่ทางร้านเลือกใช้มากกว่าถ้ามันแพงจริงๆอ่ะหนูอาจจะขายไม่ได้มาถึงวันนี้ที่หนูอยู่ได้มาถึงวันนี้ระยะเวลาหลายปีเพราะลูกค้าเก่ากลับมาอุดหนุนกลับมาซื้อซ้ำอันนี้เลย 99% เป็นลูกค้ากลุ่มนี้เลยพี่เราจะทำการตลาดอยู่2ช่องทางเพราะว่าช่องทางอื่นทำไม่ทันต้องขออภัยลูกค้าด้วยวันนึงผลิตออกไม่ทันอ่ะพี่สดใหม่ไหมก็คืออบแล้วส่งอ่ะพี่อบแล้วส่งวันต่อวันส่งทั่วประเทศที่เราออกงานหลักๆที่ออกงานนะคะมี13ไส้แต่ถ้าใน TikTok หรือใน Facebook สามารถสั่งได้เกือบ40ไส้ลูกค้าเองสามารถเลือกไส้ให้เราทำได้ด้วยกรณีพิเศษแล้วก็ถ้าทานไม่หมดควรเก็บไว้ในตู้แช่เย็นเท่านั้นเพราะว่าถ้าอยู่นอกตู้เย็นน้องจะอยู่ได้ไม่เกิน3วันถ้าขนมเปี๊ยะของแม่ปูต้องมีโลโก้ของแม่ปูเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะต้องมีโลโก้แบบนี้ฝากชาวอยุธยาด้วยนะคะ